สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีตุลประจำเดือนธันวาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การทำงานหรือไพ่10ไม้เข้ามาอยู่นะคะในตำแหน่งใบแรกก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงานการขยายธุรกิจนะหรือการเคลื่อนไหวในเรื่องงานเรื่องธุรกิจค่อนข้างเยอะนะคะถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีนะกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะคนที่เกิดราศีตุลเป็นคนที่ค่อนข้างมีไหวพริบนะคะแล้วก็ขี้สังเกตนะคะรวมถึงนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมในตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้านะคะกับเรื่องของการทำงานนะคะหรือการเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่น่าที่จะเกิดโอกาสนะคะพี่แต่ว่าในเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนเรื่องของทิฏฐิอีโก้เนี่ยคนที่เกิดราศีตุลจะต้องไปควบคุมหรือต้องไปลดลงให้มากนะไม่อย่างนั้นถ้าเราใช้ทิฏฐิอีโก้นะคะจะทำให้เราสูญเสียโอกาสไปได้นะคะฉันให้ไปลดส่วนนั้นละกันแต่มองว่าเป็นคนขยันแหละนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่การทำงานเนี่ยขึ้นถึง3ใบเลยนะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่นะงานค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสหรือมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะก็อย่าไปตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะตำแหน่งนะของเพื่อนนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ดีด้วยนะทำให้เรื่องของการทำงานหรือการประสานงานกันค่อนข้างเกิดโอกาสแล้วก็อาจจะเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือนะคะในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนกันอ่ะหรือเป็นที่ปรึกษากันในตำแหน่งของเพื่อนเนี่ยก็ค่อนข้างเกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะแต่สิ่งที่นะคะจะต้องระมัดระวังก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องเรื่องของบริวารนะซึ่งอาจจะเข้ามานะทำให้คนที่เกิดราศีตุลนะคะต้องลงไปจัดการหรือต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะอันนี้ให้ไปรอบคอบแล้วกันโดยเฉพาะนะคะในช่วงนะคะปลายเดือนเนี่ยนะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนจะค่อนข้างมากฉะนั้นเราก็ต้องไประวังใช้หลักปณีปนอมนะจะทำให้เรื่องของการทำงานยังไงก็ยังเกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดราศีตุลอยู่เพราะว่าเดือนนี้นะเป็นเดือนที่เหมาะกับเรื่องของการสร้างผลงานหรือการขยายธุรกิจนะคะโดยเฉพาะการประสานงานกัน2-3คนขึ้นไปเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่เกิดราศีตุลส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะต้องมองว่าไพ่9เหรียญนี่ขึ้นมาในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถือว่ารายได้การเงินยังปรากฏขึ้นนะคะเพียงแต่ว่านะคะมีอิทธิพลของค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้างไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งของลูกนะหรือว่าหลานนะคะหรือเรื่องของบริวารลูกน้องนะคะหรือแม้แต่คู่ครองคนรักอ่ะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาเรื่องของการเงินในช่วงนี้ปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความหรือเอกสารสัญญาต่างๆนะคะจะต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกรอบนะคะอาจจะต้องระวังตรงส่วนนี้ละกันแต่มองว่าไพ่9เหรียญเข้ามาแล้วในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่เศรษฐีนีแหละฉะนั้นเรื่องของการเงินนะเรื่องของคุณสุภาพสตรีอ่ะอาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะที่ยังเข้ามาสนับสนุนดวงการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีตุลอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี้ก็เป็นเดือนที่มีความรักนะหรือมีคนเข้ามาพัวพันนะคะแต่ว่ายังมีปัญหาอยู่นะเพราะยังเห็นชื่อผลของไพ่การครบซ้อนนะคนโสดก็ต้องระวังตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ต้องคบหากันให้พ้น3เดือนนะถึงจะเป็นเรื่องของความรักที่ลงตัวเดือนนี้นะคะยังเห็นชื่อผลของไพ่7ดาบอยู่นะไพ่7ดาบที่บางคนแบบมีเรื่องของการอยู่ด้วยกันเลยนะคะมันเป็นความรักที่แอบซ่อนเร้นนะคะแต่ว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ก่อนแต่งก็ได้ประมาณนี้ฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆคนโสดเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความรักเข้ามาก็จริงนะคะแต่มันยังมีไพ่ปัญหาไพ่อุปสรรคอยู่ซึ่งก็อย่าไปรีบร้อนนะคะถ้าเรารีบร้อนด่วนตัดสินใจมันจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักนะคะที่ยังเข้าใจกันอยู่แต่ต้องระวังเรื่องของมือที่3ค่ะอาจจะมีคนเข้ามานะคะแทรกแซงในเรื่องของครอบครัวหรือแทรกแซงในเรื่องของความรักได้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องไประวังด้วยแล้วก็การมีปากเสียงกันหรือความไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะเรื่องของการติดเชื้อนะคะบริเวณทรงอกเต้านมถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะแล้วก็นะคะกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบนะรวมถึงนะคะบริเวณลำคอต่อมไทรอยต้องระวังหัวใจความดันนะการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายนะของคนที่เกิดราศีตุลอย่างเดียวนะคะสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักหรือลูกหลานบริวารนะคะซึ่งยังต้องไปดูแลใส่ใจกันให้มากเพราะมันยังมีชื่อผลของภัยการเจ็บป่วยนะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะคะฉะนั้นเรายังต้องแบบดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีตุลวันอาทิตย์นี้เด่นเรื่องงานความรับผิดชอบอาจจะค่อนข้างมากนะคะแต่ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทำงานให้มากหน่อยนะคะจะประสบความสำเร็จแน่นอน
เรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะถือว่ายังเป็นการเงินที่ดีถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะแต่ถือว่าเป็นคนขยันทำให้เรื่องของรายได้การเงินนะคะมีการหมุนเวียนนะคะค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี่นะคะอาจจะพบรักจากการทำงานหรือพบรักทางไกลนะแต่เป็นความรักนะคะที่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะเป็นคู่ที่ขยันกันทั้งคู่แต่ต้องหาเวลาเติมความหวานให้กันด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานนะหรือมีข่าวทางไกลนะคะหรือมีคนมาติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะคะซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานเกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีมากขึ้นส่วนการเงินรายได้มาจากงานอันนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะพบรักทางไกลนะคะหรือว่าอาจจะพบรักจากการทำงานนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศพากันไปเที่ยวบ้างจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความหวานชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดราศีตุลวันอังคารเดือนนี้นะเป็นเดือนแห่งความราบรื่นนะคือบางคนไม่ได้ทำงานนะบางคนเป็นแม่บ้านหรือว่าบางคนก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะไม่ค่อยได้ทำงานอะไรนะนี่ถือว่าเป็นเดือนแห่งความราบรื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาหนักอกหนักใจอะไรนะคะแต่สำหรับคนที่นะคะทำงานประจำมีความรับผิดชอบนะคะอาจจะต้องพยายามกระตุ้นกับเรื่องของผลงานนิดนึงนะคะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะยังมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามาให้การชื่นชอบชื่นชมแหละหรือเข้ามาติดตามคนที่เกิดวันอังคารนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะแต่อยากให้นะควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่เราได้รับของขวัญ นะคะหรือได้รับในเรื่องของการเงินนะคะบางส่วนนะคะเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะหรือมีคนเข้ามาพัฒนาในเรื่องของความรักค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่มีความหวานชื่นมากๆในช่วงเดือนนี้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะยังมีชุดหนองไพ่ปัญหาเข้ามานะถ้าอยู่ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนงานย้ายงานปรับตำแหน่งหรือมีการยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยนะคะยกย้ายร้านหรือมีการปรับปรุงต่อเติมตำแหน่งของบ้านหรือร้านอันนี้มองว่าถูกชะโลกแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะมันยังเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องจัดการหรือต้องแก้ไขค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ร้อนนะหรือปัญหาความขัดแย้งจะค่อนข้างมากนะคะฉันอาจจะต้องแบบควบคุมเรื่องอารมณ์นิดนึงนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นอยากให้ควบคุมเรื่องการเงินส่วนเรื่องของความรักนะคะถือว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักกระทันหันนะคะมีโอกาสพัฒนาค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามแต่ในเรื่องของความรักจะกลับมาปรับกันได้นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าส่งผลดีนะคะเพราะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาด้วยนะละเอียดรอบคอบค่ะฉะนั้นการทำงานต่างๆจะได้รับโอกาสนะคะหรือแม้แต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีเพื่อนนะหรือมีคนนะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้อาจจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะคะหรือเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะคนที่ทำงานข้าราชการคนที่ทำงานด้านกฎหมายนะคะอันนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีแต่คนที่ทำงานประจำก็ถือว่าเกิดโอกาสแน่นอนโดยเฉพาะกำลังจะไปสอบกำลังจะไปรอการบรรจุหรือแม้แต่รอการถูกโปรโมทนะคะก็น่าที่จะมีข่าวดีคนที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็จะมีคนเก่งๆนะคะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถ้ามีปัญหาอะไรกันอยากให้กลับไปเคลียร์ใจกันเพราะยังเป็นคู่นะที่ยังปรับกันได้หรือยังเป็นที่ปรึกษาให้กันอยู่ต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะจำเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเกิดความลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะถือว่าโดดเด่นกับเรื่องของการงานนะคะคุณสุภาพบุรุษนี้ดวงนารีอุปถัมภ์เลยนะคะการทำงานจะมีความก้าวหน้านะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเกิดสภาพคล่องเป็นเดือนที่จะมีโชคหรือมีทรัพย์การเงินนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปก็เกิดกำไรรวมถึงนะคะคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามานำโชคกับเรื่องของการเงินให้ค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดมีดวงที่จะพบรักเพศเดียวกันนะคะหรือว่าพบรักต่างเพศอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่ไม้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะมองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมดวงกันหรือช่วยกันอยู่แต่อยากให้เติมความหวานให้กันให้มากๆหน่อยในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์เดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะ
จะอารมณ์ค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนะคะหรือความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานนะหรือแม้แต่ลูกน้องเรื่องบริวารหรือกับหัวหน้าอันนี้ต้องระวังด้วยระวังการมีปากเสียงนะคะกับคนที่เราไปติดต่อธุรกิจนะคะไม่งั้นอาจจะทําให้กระทบกับเรื่องของการทํางานได้เดือนนี้ยังเด่นกับเรื่องของการทํางานหรือการประสานงานอยู่ก็ให้เป็นเน้นกับเรื่องของผลงานนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์อาจจะเข้ามาบ้างแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังจะลงทุนเพิ่มหรือกำลังขยายสาขาหรือกำลังจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถือว่านะคะการเงินที่เสียไปกับเรื่องของการลงทุนหรือการทำงานเนี่ยหรือการโฆษณาต่างๆเป็นการเงินที่เกิดประโยชน์นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี้รักยังมีปัญหาแหละรักยังมีอุปสรรคนะถ้าไม่มีปัญหาจากคนอื่นก็จากตัวเราเองนะซึ่งยังมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะกับเรื่องของการพัฒนากันเท่าไหร่นะก็อย่าไปใจร้อนแล้วกันปล่อยให้เรื่องของความสัมพันธ์ต้องใช้เวลานิดนึงจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปากเสียงกันค่อนข้างมากนะอันนี้ให้ไปปรับในเรื่องของอารมณ์นะคะหรือว่าต้องพยายามนะคะลดในเรื่องของนะคะความใจร้อนลงแหละใช้ในเรื่องของความประนีประนอมนะคะแล้วก็พยายามปรับกันหรือเติมความหวานกันให้มากหน่อยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่าการทำงานยังไงก็เกิดโอกาสปัญหาที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขไปได้รวมถึงนะคะต้องมีความเชื่อมั่นกับเรื่องของการลงทุนหรือการตัดสินใจด้วยจะทำให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นมันคือโอกาสที่จะทำให้คนที่เกิดราศีตุลนี่นะคะสามารถเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำงานแล้วเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงศุกร์บอกว่าเดือนนี้การเงินโดดเด่นค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินหรือรายได้อาจจะมีเรื่องของการปรับเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะก็มีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่นะคะผู้ใหญ่นะอาจจะเข้ามานะคะควบคุมความสัมพันธ์หน่อยนึงนะหรือเข้ามาตรวจสอบโดยเฉพาะคุณแม่นะคะอาจจะต้องเข้ามาดูแลหรือเข้ามาควบคุมนะคะหรือนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะใจเย็นๆไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักต้องใส่ใจกันนะต้องเติมความหวานนะคะหรือว่าต้องพยายามนะเอาอกเอาใจกันด้วยนะคะอย่าทำให้เรื่องของความรักอยู่กันด้วยเรื่องของเงื่อนไขหรืออยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์ต้องทำให้เรื่องของความสุขในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือต้องแบบพยายามจริงใจหรือใส่ใจกันให้มากทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็มีความลงตัวสุขภาพในช่วงนี้นะคะมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรก็ยังดูแลไปได้นะคะเพียงแต่ว่านะอาจจะต้องแบบเตือนในเรื่องของแบบปัญหาด้านผิวหนังบ้างรวมถึงนะคะบางคนเนี่ยมีอาการอักเสบบริเวณศีรษะหรือว่าการบาดเจ็บหรือปวดศีรษะบ้างนะคะซึ่งเราต้องไประวังโดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ